ุตบอลโลกคือโจทย์ที่ทีมชาติทั่วทุกทวีปคาดหวังและอยากเห็นทีมชาติของตัวเองได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้สำหรับชาติมหาอำนาจลูกหนังแต่กับการชาติเล็กๆที่ยังไม่เคยเดินทางไปลิ้มรสความยิ่งใหญ่และบอลรายการนี้ต่างก็หากรรมวิธีสร้างความสำเร็จด้วยการวางแผนแห่งอนาคตเพื่อเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของตัวเองให้ได้สักครั้งหนึ่งในเวทีรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกสวัสดีครับมาพบกันกับรายการ The Player รายการที่จะนำท่านผู้ชมก้าวข้ามช่วงเวลาไปติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันแบบเต็มอิ่มในห่วงเวลา30นาทีทางช่อง T-Sport Channel เรามีนัดกันทุกวันพุธครับเวลา 19:00 นจนถึง 19:30 นาทีสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่ทีมงานของเราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจะเป็นเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลยุทลีกหรือว่าลีกเยาวชนแห่งชาติที่จัดการแข่งขันขึ้นมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้การดูแลของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป้าหมายของการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้คือการสานฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกนี่คือการวางรากฐานระยะยาวสู่ความสำเร็จเป้าหมายระยะเริ่มต้นคือความสำเร็จระดับเอเชียในปี2022และเป้าหมายปลายทางกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจริงๆคือปี2026การแข่งขันแบ่งออกเป็น4รุ่นประกอบไปด้วยรุ่นอายุ13ปี15ปี17ปีและ19ปีโดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมาจากสโมสรต่างๆในทุกระดับทั่วประเทศไทยในเวทีแห่งนี้ครับก็จะเป็นการสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับเด็กๆเพราะกว่าจะก้าวไปถึงรอบชิงชนะเลิศเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการแข่งขันฟุตบอลลีกระดับเยาวชนและเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆจากสโมสรต่างๆได้มีเวทีลงทำการแข่งขันที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มนักกีฬาเท่านั้นครับที่จะพัฒนาขึ้นไปทีละสเต็ปอีกกลุ่มที่จะก้าวเดินไปได้ต่อในอนาคตก็จะมีทั้งโค้ชจากสโมสรต่างๆผู้ตัดสินผู้บริหารทีมแฟนบอลหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนทุกคนจะเติบโตไปด้วยกันโดยผ่านเงื่อนไขของการเวลาพัฒนาให้ทุกอย่างออกมาเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณธนุเกียรติจันชุมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนความหวังโครงการสานฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกโครงการนี้มันไม่ได้เฉพาะเพื่อการแข่งขันการแข่งขันเป็นเพียงพาร์ทหนึ่งนะครับโครงการนี้รัฐบาลมองไว้ค่อนข้างกว้างคือสารฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกนี่คือปลายทางอีก10ปีข้างหน้าทีมไทยก็จะมีโอกาสไปนะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน32ทีมบวกกับวันนี้เพิ่มอีก16เป็น48ซึ่งผมว่าเรามีโอกาสมากนะครับ